ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมานำเสนอรถยนต์สวยๆอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะฮะหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับไม่ทันคันที่แล้วคันที่แล้วติดจองไปนะครับนี่สำหรับนิสสันจุกที่อยู่ด้านหลังผมนะครับตัวนี้เป็นโฉมเดียวกันโมเดลเดียวกันไมเนอร์เชงแล้วเรียบร้อยนะครับผมที่อยู่ด้านหลังนะฮะก็อย่างที่บอกครับเป็นนิสสันจุกนะครับเป็นรถโอเวอร์คอร์สซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นนึงนะครับเพราะด้วยความที่นะฮะการออกแบบของทางนิสสันนะครับได้ปรับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับรุ่นก่อนเขาบอกว่าเป็นนิสสันหน้ากบนะฮะตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะฮะทำให้ตาไฟของเขานะครับได้ต้นแบบมาจากรถสปอร์ตนะครับอย่าง350 Z350นะครับก็มีส่วนโค้งส่วนเว้ามีเขี้ยวเหมือนกันเลยนะครับแล้วในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีในส่วนของโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าไฟเยอะมากไฟด้านล่างมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับไฟใหญ่แล้วด้านบนเป็นไฟเลี้ยวคือแยกชิ้นมาแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่ารถมีความที่โดดเด่นนะครับการออกแบบที่แหวกแนวออกไปนี่ครับเจ้าของเดิมไปติดเพิ่มเติมมานะครับให้ทำเหมือนรถฝั่งยุโรปมานิดนึงนะก็ต้องบอกว่าโอเคครับก็สวยงามนะครับเพราะว่ารถตัวรถเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับโครมไอแอดตัดสีแดงมาด้วยนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเดี๋ยวผมพาไปดูหัวน็อตหรือว่าภายในห้องเครื่องอีกทีนึงนะครับให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะครับสำหรับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะยังเป็นตัว E นะฮะเป็นตัวรองท็อปนะครับสำหรับนิสสันจุกอย่างที่บอกมีอยู่3เกรดรุ่นนะครับมีตัว S ตัว E แล้วก็ตัว E นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวรองท็อปซึ่งแต่ออปชั่นผมบอกเลยว่าทุกรุ่นทุกเกรดของนิสสันจุกนะครับให้มาเต็มทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก ABS หรือว่าระบบการใช้งานต่างๆนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับหรือ Easy Talk ที่นิสสันเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของโมเดล Minor Change แล้วนะครับผมมาสังเกตที่ไฟเลี้ยวนิดนึงนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตรงนี้สังเกตว่ามีเขี้ยวเหมือนกันนะมีความเป็น Z370 อยู่นะครับมีความเป็น LED ยิงยาวมาเลยนะครับผมด้านหลังก็มีแอบนูนออกมานิดนึงนะฮะเพื่อให้ด้านหลังมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้กุญแจอยู่ไหนในรถใช่ไหมอ๋อโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับกุญแจเยอะมากนะครับเพราะกุญแจสำรองมีครบนะครับกุญแจสำรอง2ดอกกุญแจจริงดอกนึงนะครับพร้อมใช้งานนะครับทุกดอกนะครับทีนี้ล็อกนะครับแล้วก็สามารถที่ปลดล็อกจากมือเปิดได้เลยนะครับผมนิสสันจุกอย่างที่บอกครับผมมีความพิเศษในเรื่องของการออกแบบอยู่แล้วนะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นต้นแบบให้หลายๆรุ่นนะครับทำตามก็คือมือเปิดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็น Suzuki Swift เองหรือว่า Toyota CHR ก็แล้วแต่นะครับทำมือเปิดอยู่ด้านบนหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็น Chevrolet Sonic นะฮะที่ทำประตูอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมโอเคมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคมไฟที่นะครับออกแบบมาเป็นตัวแซดอีกเหมือนเดิมเป็นเขี้ยวอีกเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อตัวนี้ก็เป็น LED ไหมอันนี้จะเป็นโคมไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่ LED ถ้า LED จะเป็นตัว V นะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคตัวนี้ก็มีในส่วนของเสาอากาศที่เป็นชาร์กฟินนะครับพี่ฉลามมาให้แล้วถ้าเป็นตัว V ตัวท็อปกับตัวนี้จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับแต่ผมว่าแบบไม่มีก็ดูดีนะดูแบบดูเรียบๆแล้วก็ดูเข้ารูปมากกว่านะครับโอเคด้านหลังนะฮะก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยนะครับตัวนี้นิสสันให้มา2จุดนะครับแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานพอสมควรเพราะว่าตัวนี้มีกล้องถอยให้พร้อมในตัวรถเลยนะครับนะให้ดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวรถกันบ้างนะครับเดี๋ยวนิดนึงดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนโอเคนะชึบโอเคเป็นแบบปุ่มสัมผัสนะครับตัวนี้นะฮะนะครับด้านหลังเปิดเข้ามาก็จะเจอในส่วนของพรมที่เจ้าของเดิมเขาใส่มานะครับตัวนี้เป็นพรม3มิตินะครับที่อยู่ด้านในด้วยแล้วก็วางพรมด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้เข้ารูปพอดีของนิสสันจุกเลยทีเดียวนะครับก็หลายตังค์อยู่นะเป็นแบบชุดเข้ารูปแบบนี้นะครับพอมาดูข้างในนะครับยางอะไรไปไหนลูกค้าถามคือต้องบอกว่านิสสันนะครับคือพื้นที่ตรงนี้เขาทำสูงขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถเก็บของข้างบนเก็บของข้างล่างยางอะไรก็จะไปอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับเห็นไหมครับคันนี้ยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นนะครับยังไม่เคยขันน็อตออกจากบล็อกเลยนะครับแม็กกับยางยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะครับอันนี้บล็อกขันล้อแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ดึงขึ้น2ตัวนี้ก็สามารถที่จะพับเบาะไปเรียบได้นะครับตัวนี้เรียบเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะวางของทับเบาะหลังได้เลยนะฮะนะครับไปดูหัวน็อตนะครับด้านหลังหน่อยว่าไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนฝาท้ายมาแล้วกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของ
ภายในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกครับกุญแจ3ดอกรุ่นนี้นะครับนิสสันก็ให้ในส่วนของมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะให้มาแล้วควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี้ปรับเปลี่ยนในส่วนของแท็กนะครับผมเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนการทำงานนะครับโหมดการทำงานต่างๆเพิ่มเสียงสามารถที่จะใช้บลูทูธรับสายวางสายได้ด้วยเลยนะครับในพวงมาลัยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนิดนึงนะครับโอเคอยู่ด้านซ้ายนะเดี๋ยวนะกุญแจถ้าไม่อยู่ใกล้มากเขาก็ไม่ให้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวนะชุบโอเคสตาร์ทให้แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหสวยงามมากหน้าจอนะครับในส่วนของเลขใหม่นะครับรถปี2015นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 67,830 กิโลเมตรนั่นหมายถึงว่ารถปี15รถ5ปีปีละหมื่นกว่ากิโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับอย่างที่บอกเป็นรุ่นรองท็อปแต่นะครับเห็นไหมครับออปชั่นต่างๆให้มาเดี๋ยวผมร้อนนะครับผมขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนโอเคเปิดแอร์แล้วนะฮะเพิ่มอุณหภูมินิดนึงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง32องศาสามารถเลือกปรับได้นะครับโอเคนะฮะโอเคนะในส่วนของหน้าจออย่างที่บอกครับเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี Easy Talk ที่นิสสันสามารถที่จะบอกว่าสามารถที่จะคุยกับรถได้นะครับหรือว่าสื่อสารกับรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองนะเพราะว่าต้องไปโหลดแอปของเขาก่อนนะครับตัวนี้มีเขาเรียกว่าเป็น QR Code นะฮะเพื่อที่จะโหลดเชื่อมต่อกันกับโทรศัพท์เนาะอันนี้ครับหน้าจอก็จะประมาณว่าเป็นทัชสกรีนคล้ายๆกับจอ Android นะครับโหมดการใช้งานต่างๆก็เพียงพอต่อการใช้งานมีเรดิโอมี iPad iPod นะครับเชื่อมต่อด้านนอกได้ด้วยนะครับ USB นะฮะทีนี้พอมาดูด้านล่างนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมตอนนี้หน้าจอยังเป็นควบคุมแอร์อยู่ใช่มั้ยครับเสร็จปุ๊บเรามากด D นี่ครับ D โหมดตรงเนี้ยนะครับรถก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปทันทีเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่โหมด Normal ก็คือโหมดกับอัตราการขับการสิ้นเปลืองปกตินะครับผมนะฮะตัวนี้มีสปอร์ตให้ด้วยนะครับโหมดสปอร์ตก็จะมีการเพิ่มอัตราเร่งก็คืออาจจะเพิ่มอากาศเข้าในห้องโดยสารให้ห้องเผาไหม้ให้มีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นเหมือนใส่เทอร์โบเลยนะครับเหมือนเทอร์โบชาร์จของหลายๆค่ายที่ทำเป็นเทอร์โบมาเนาะก็เหมือนกับขับขี่สปอร์ตมากขึ้นนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนโหมดอีโคก็คือเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ดูว่าประหยัดน้ำมันไปประมาณไหนอะไรยังไงแล้วนะครับผมซึ่งก็สามารถเลือกขับได้ถึง3โหมดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันกับรุ่นท็อปเลยนะครับถ้าอยากให้กลับไปหน้าจอที่เป็นแอมเดี๋ยวก็กดตัวนี้นะฮะก็หน้าจอก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับสังเกตว่าตัวหนังสือก็จะหายไปถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะเรื่องของการจัดวางภายในมีแอร์แบ็คคู่สวยงามคันเกียร์ก็คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนของนิสสันหลายรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับนิสสันก็เป็นเครื่อง 1,600 นะครับ 1.6 1,598 cc นะครับ116แรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดเขาเพิ่มแรงม้ามาด้วยนะถ้าเป็นตัวเก่าตัวที่ยังไม่เนอร์เชงไม่รู้ผมจำถิ่นหรือถูกนะถ้าท่านใดที่ทราบข้อมูลแจ้งในคอมเมนต์ด้วยนิดนึงก็ได้นะครับผมจำได้ว่ามัน113แรงม้าตัวเก่านะครับพอไมเนอร์เช็งใหม่นะครับทางนิสสันก็อาจจะปรับจูนกล่อง ECU ใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแล้วก็เพิ่มแรงม้าเป็นที่116แรงม้านะครับผมตัวนี้ก็ถือว่านิสสันปรับเปลี่ยนเพื่อความขับสนุกมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกก็คือมีโหมดการใช้งานต่างๆเนาะนะครับให้ดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะนี่ครับห้องเครื่องเดิมไหมนะฮะให้มาดูนะครับหัวน็อตนะครับก็มีคันนี้นะครับผมก็มีเคลมประกันบ้างเนาะมีหัวน็อตมีขยับนิดนึงนะฮะไหนดูทีอ๋อในนี้ไม่มีขยับเลยนี่นะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหัวน็อตเดิมทุกชิ้นเลยนะครับถือว่ายังคงสภาพได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถปี2015นะฮะโอเคนะครับทีนี้โอเคมาพูดถึงเรื่องของราคากันดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับนะฮะพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับรถใหม่รุ่นนี้นะครับผมอย่างที่บอกเป็นรุ่นรองเนาะรองท็อปกับท็อปต่างกันแค่ 40,000 ผมพูดอย่างนี้ดีกว่า 30,000 ไม่ใช่ 40,000 นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ 854,000 บาทนะครับเปิดตัวป้ายแดงสมัยนั้นนะครับมี3เกียร์รุ่นอย่างที่บอกเริ่มต้นที่799เป็นรุ่นโลสุดแล้วก็854นะครับเป็นรุ่นนี้แล้วก็884เป็นรุ่นท็อปนะครับอย่างที่บอกคือตัวนี้นะครับราคา 800,000 กว่าบาทแล้วกัน 850,000 วันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้รถใหม่แค่ 60,000 กิโลนะครับในราคาพิเศษอีกเช่นเคยครับผมนะฮะมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้ที่ราคานะครับเท่าคันก่อนเลยนะครับ
399,000 บาทนะครับ 399,000 บาทจัดเต็มฟรีดาวได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของรถโอเวอร์คอร์สคันนี้นะครับรุ่นนี้หรือว่าใครที่มองหาอยู่เพราะด้วยนิสสันเขาเรียกว่ามีน้อยในตลาดนะครับผมซึ่งก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มีรถอะไรสวยๆจะมานำเสนออีกทีหนึ่งในครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมานำเสนอแบบนี้ทุกวันนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้ด้วยแล้วกันนะครับ0905214444นะครับ0905214444ผมเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ